สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแตงโดนขู่ทุกวันเลิกยุ่งคดีแตงโมเปิดข้อความโหดจัดเสียแป๊บตอบกระพริกมากแตงพงศกรมหาเป่าระยะอดีตคนรักที่กลายเป็นกัลยาณมิตรที่ดีงามซึ่งออกมาประกาศชัดพร้อมผลักดันทวงความยุติธรรมให้แตงโมนิดาหลังเสียชีวิตปริศนารอฟังผลสรุปคดีจากตำรวจนั้นก่อนหน้านี้หนุ่มแตงก็โดนข่มขู่มีมีดส่งมาถึงบ้านด้วยล่าสุดแตงโพสต์ข้อความลงโซเชียลมีคนแชทมาป่วนข่มขู่อีกใช้ชื่อว่าเสียแป๊บสายเถื่อนใช้ถ้อยคำหยาบคายข่มขู่ว่าไอ้แตงทำมึงไม่อยากตายมึงหยุดยุ่งกับคดีแตงโมซะนะไอ้ก่อนที่มึงจะแดกลูกปืนกูซึ่งหนุ่มแตงก็ได้เข้าไปตอบว่าครับพี่แป๊บบอกดีๆก็ได้สนใจจองคิวดูดวงไหมครับพี่พร้อมระบุแคปชั่นอีกว่าอีหยังวันนี้แฮชแท็กแตงโมนิดาแฮชแท็กโดนขู่ทุกวันโดยแมนการินก็เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าขายเก่งฮ่าฮ่าฮ่าขณะที่ชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์รัวๆอาทิรูปก็อาจจะเป็นรูปคนอื่นทำขึ้นเพื่อขู่อย่างจริงจังถ้าเอาไปออกทีวีคนในรูปอาจจะออกมาบอกว่าไม่ใช่ผมครับแฮชแท็กขอให้คนนี้ปลอดภัยเสมอค่ะอีกท่านบอกว่าคุกคามทางประสาทอย่าไปยุ่งกับคนประสาทแดกค่ะคุณแตงเราอยู่นิ่งๆแพ้เป็นพระชนะเป็นหมาค่ะมาจนตรอกค่ะแฮชแท็กโกรธแทนแฮชแท็กน้องแตงโมเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ